สวัสดีครับศาลแขวงพระนครใต้ก็ได้พิพากษาจำเลยมีความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ศ. 2548มาตรา9กับ18ประกอบมาตรา83จำคุก2เดือนปรับ 20,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนแล้วก็ปรับ 10,000 บาทแต่ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษเลยไว้1ปีให้ควบคุมความประพฤติจำเลยโดยจำเลยต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ3เดือนต่อครั้งให้กำหนด1ปีและห้ามไม่ให้จำเลยร่วมชุมนุมหรือว่าทำกิจกรรมหรือว่ามั่วสุมในสถานที่แออัดในลักษณะเช่นเดียวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ภายในกำหนด3เดือนซึ่งล่าสุดวันนี้นายวิทาวันสุสุนทรขจิตอธิบดีควบคุมความประพฤติเปิดเผยว่าดีเจมะตูมเข้าพบพนักงานควบคุมความประพฤติเพื่อรายงานตัวและรับทราบเงื่อนไขการควบคุมความประพฤติพนักงานคุมประพฤติได้ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนขายการคุมประพฤติโดยที่จะต้องมารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3เดือนต่อ1ครั้งและห้ามทำกิจการมั่วสุมในสถานที่แออัดภายในระยะเวลา3เดือนพร้อมทั้งให้เข้ารับการอบรมและรับคำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งนี้ดีเจมะตูมจะต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขการควบคุมความประพฤติอย่างเคร่งครัดจนกว่าครบกำหนดการคุมความประพฤติระยะเวลา1ปีThank you.